สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมสัพยุทธวิญญาจารย์นะซึ่งวันนี้มันมีกิจกรรมวันตรุษจีนเข้ามานะผมก็เลยจะมาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมวันตรุษจีนอันดับแรกนะครับคือมันจะมีแท็บด้านบนขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาว่านะกิจกรรมวันตรุษจีนให้เรากดคลิกเข้าไปครับพอเรากดคลิกเข้าไปแล้วใช่ไหมนะมันจะมีขึ้นมาว่าเนี่ยของรางวัลที่สุ่มใช่ไหมพวกตัวพวกลูกแก้วอัพวงแหวนครับเงินใช่ไหมแล้วก็เพชรแต่ว่าเราต้องรอวันที่24ถึง25นะครับมันถึงจะสามารถสุ่มได้แล้วหลังจากนั้นฟังก์ชันที่2ใช่ไหมไอตรงข้างล่างครับหลังจากสุ่มแล้วเนี่ยคือมันเป็นกิจกรรมอังเปาฮะคือให้เราทำเควสรายวันเพื่อที่จะเก็บแต้มพอเรากดคลิกเข้านั่นนี่ใช่ไหมคือมันจะแจกเพชรเราครับ 10,000 เพชรนะพอแจกแล้วเราเอาไปทำอะไรเราก็ต้องเอาไปแลกของรางวัลครับเราต้องทำเควสรางวัลก่อนมันถึงจะปลดล็อกให้เราแลกของรางวัลซึ่งของรางวัลก็มีเยอะๆมากมายแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราทำปลดล็อกได้ทุกอันแล้วเราซื้อทุกอันครับมันไม่ได้นะเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันอันละ 8,000 บ้าง 4,000 บ้าง 5,000 บ้างอย่างเงี้ยเราต้องดูให้ดีว่าเราต้องการอะไรครับระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่เราล็อกอินก็คือวันที่22จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ประมาณนี้ฮะเควสรายวันใช่ไหมเนี่ยพอกดเข้าไปดูใช่ไหมครับคือมันจะมีบอกว่าเควสเนี่ยได้กี่แต้มเราก็มาทำแล้วก็คือเราต้องเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าสมมติเราอยากได้ตัวละครเอเดียใช่ป่ะถ้าเราอยากได้เราก็แค่ทำเควสรายวันไปเรื่อยๆพอมันได้แต้มที่เรากำหนดใช่ไหมที่มันกำหนดไว้แล้วเราก็กดเข้าไปแลกแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะทำเควสอันนี้ให้ดูแล้วกันสุ่มวิญญาจารย์1ครั้งใช่ไหมแต่ผมจะกดสุ่ม10ครั้งครับโอเคไปโอเคไม่ได้คือมันไม่มีการันตีแล้วครับมันก็เลยออกยากหน่อยผมจะซูมต่อเลยนะคือตัวละครผมมันก็น้อยอ่ะซูมไป20แล้วนะก็ยังไม่มาถ้าซูมอีก10น่าจะมาหรือว่าก็ไม่รู้ยังมีโซบิก10ครับนี่ครับเห็นไหมพอผมทำเควสเสร็จแล้วชาวบ้านเนี่ยมันก็ขึ้นมาเราก็กดดูได้ว่าอังเปาเนี่ยมันได้เท่าไหร่กี่แต้มโอเคได้แล้วไปรอบนี้แหละมาแน่นอนถือว่าโอเคแต่พอผมรู้จากรูปแล้วผมรู้เลยตัวอะไร1ใน7ประหลาดแห่งซีเลคือโจจูชิงแน่นอนและมันก็เป็นอย่างที่คิดครับอันนี้ผมเพิ่งเล่นได้3วันครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรมากตอนนี้ก็เล่นมาตั้ง3วันแล้วอะแต่อยู่แค่34แล้วไม่บอกมันขึ้นยากมากเลยนะเกมนี้มีระบบ VIP นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เรียกว่าระบบ VIP เป็นแบบสิทธิ์มากกว่านะก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากละทำเควสไปเรื่อยๆทุกวันครับเดี๋ยวก็ได้เพราะว่ามันให้เวลาตั้ง1เดือนนะ